สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ผมคมสันสุริยะขอนำท่านมาเยือนคณะเศรษฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในไมโครอีโคโนมิกเทโอรีอีคอน301นะครับในเลคเชอร์หมายเลข6วันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าคณะเศรษฐศาสตร์นะครับเพื่อที่จะนำเสนอการผลิตในระยะยาวซึ่งก็จะเป็นบทที่ทำให้ท่านนะครับเห็นความพิเศษของการผลิตในระยะยาวก็คือการเกิด economy of scale เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับการเกิด economy of scale นั้นของการผลิตระยะยาวนะครับการผลิตระยะยาวก็คือเรามีโรงงานที่มากกว่า1โรงงานดังนั้นแล้วมันก็จะทำให้เกิดการลดลงของต้นทุนขึ้นมาได้ไม่เชื่อลองดูนะครับน้องยังจำกราฟนี้ได้ไหมครับอันนี้คือกราฟของโครงสร้างของต้นทุนเมื่อเรามีการผลิตอยู่ในโรงงานหมายเลขหนึ่งนั้นนะครับก็จะเกิดโครงสร้างต้นทุนขึ้นมีเส้น NC นะครับมีเส้น AC หน้าตาอย่างนี้นี่คือของโรงงานหมายเลขหนึ่งในขณะนั้นเรามีข้อจำกัดของการผลิตอยู่เพียงแค่คิวอยู่แค่นี้เองนะครับเพราะว่ามันเป็นช็อตรันมันเป็นช็อตรันมันเป็นการผลิตเพียงแค่โรงงานเดียวในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะขยายโรงงานออกไปได้เป็น2โรงงานจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราต่อเส้นนี้ออกไปนะครับเป็นโรงงานหมายเลข2ทีนี้คิวมันก็จะต่อเนื่องยาวออกไปเราสามารถที่จะลบเส้นนี้ออกไปได้เห็นไหมครับคือคิวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นโรงงานหมายเลข2ละโรงงานหมายเลข2ตัวนี้มันก่อให้เกิด MC ขึ้นมาใหม่เส้น MC 2นะครับแล้วก็เส้น AC ก็จะเป็นเส้น AC AC 2การผลิตด้วยกัน2โรงงานจะก่อให้เกิดเส้น MC กับเส้น AC ขึ้นมาใหม่เป็นเส้น MC 2กับ AC 2ซึ่งน้องจะเห็นว่าในการผลิตนะครับสินค้าจำนวนมากขึ้นนั้นจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงเดิมเนี่ยเราผลิตสินค้านะครับไม่สามารถผลิตได้เกินกว่าคิวตรงนี้แต่ทีนี้เราผลิตได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีโรงงานที่เป็นโรงงานแห่งที่2เราขยายโรงงานออกไปโรงงานแห่งที่สองนี้นะครับลองดูนะครับว่าถ้าเราผลิตคิวเท่ากับคิวสตาร์ตรงนี้คิวตรงนี้เนี่ยต้นทุนจะอยู่แค่ AC 2ตัวนี้เองครับต้นทุนจะถูกลงมากจากเดิมเนี่ยถ้าเราผลิตตรงนี้โอ้โห AC จะเป็นเท่าไหร่ต้องต่อเส้น AC นี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็มาดูกัน AC จะอยู่เท่านี้ครับแพงมากแพงมากๆท่านหมายความว่าถ้าเราใช้โรงงานเดียวแล้วดันทุรังผลิตนะครับ Q เท่ากับ Q star ตรงนี้ต้นทุนจะสูงมากเพราะว่าโรงงานเรามันรับไม่ได้โรงงานเรามันมีพื้นที่จำกัดมันมีอะไรจำกัดทั้งนั้นเลยจะไปผลิตมากขนาดนั้นนี่มันใช้ต้นทุนสูงมากแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งโรงงานที่2ผลิตสินค้าเข้าไป Q star เท่ากันต้นทุนจะถูกลงเยอะเลยนะครับเป็น AC 2ตรงนี้นี่คือคุณูปการของการขยายกำลังการผลิตเป็นคุณูปการของการขยายสเกลของการผลิตออกไปนะครับขยายขนาดของการผลิตออกไปทีนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีต้นทุนที่สูงที่ลดลงได้นะครับต้นทุนที่ลดลงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมจุดต่ำสุดของเส้น AC ไว้ด้วยกันกลายเป็นเส้นนี้ครับถ้ามีโรงงานหมายเลข3อีกก็เชื่อมจุดต่ำสุดของโรงงานหมายเลข3ไปอีกเส้นนี้ชื่อว่า long run average cost หรือ LAC LAC จะเป็นตัวบอกนะครับว่ายิ่งผลิตมากยิ่งจะทำให้ต้นทุนลดลงลดลงลดลงนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าเรามีโรงงานแห่งที่3ถัดไปอีกต้นทุนก็จะลดลงลดลงไปอีกการที่ต้นทุนลดลงไปเรื่อยๆแบบนี้ภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า economies of scale เขียนตรงไหนดีนะครับเห็นไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ
economy of scale หรือผลได้ต่อขนาดหมายความว่ายิ่งผลิตมากยิ่งได้ต้นทุนถูกลงสีมองไม่เห็นใช่ไหมครับหรือซ้ำให้นะครับEconomies of scale, E-C-O-N-O-M-I-E-S, economies of, O-F of, แล้วก็ scale, S-C-A-L-E, economies of scale, ยิ่งผลิตขนาดที่เพิ่มขึ้นยิ่งได้ต้นทุนที่ถูกลงอันนี้เป็นความพิเศษของการผลิตในระยะยาวอันนี้คือทำไมเราต้องมาเรียนการผลิตระยะยาวเพราะเขาบอกว่ายิ่งเราขยายออกไปต้นทุนมันไม่คงที่นะต้นทุนมันลดลงเราจะได้ของที่ถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจงขยายออกไปจงอย่าผลิตเท่าเดิมสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นได้นี่ก็เพราะว่าเราใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยคุ้มค่ามากเข้าไปเรื่อยๆครับแทนที่ว่าผู้จัดการ1คนจะดูแลโรงงานแค่โรงงานเดียวกับดูแลถึง2โรงงานเพราะฉะนั้นต้นทุนในการจ้างเขาเมื่อเทียบกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้วมันถูกลงมากเลยนะครับความรู้เดียวกันนะครับใช้สร้างโรงงานเดียวกับใช้สำหรับหลายๆโรงงานความรู้นั้นนะครับแม้ว่าต้องซื้อหามาแต่เมื่อหารด้วยผลผลิตที่มากขึ้นย่อมถูกลงมากเทคโนโลยีต่างๆนะครับในเรื่องของการควบคุมคุณภาพหรือว่าเทคโนโลยีการผลิตต่างๆนะครับที่เราอาจจะต้องไปหามาไปซื้อมาไปซื้อสิทธิบัตรมาเมื่อเอามาผลิตมากขึ้น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 ย่อมจะมีต้นทุนที่ถูกลงยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีในเรื่องของโทรศัพท์มือถือถ้าเกิดว่าเราผลิตเพียงแค่ 1,000 เครื่องสำหรับทั่วโลกโอ้กว่าจะทำresearch ของโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้นะครับเราใช้เงินมหาศาลผลิตแค่พันเครื่องก็ถึงแพงไหมครับก็ถึงจะแพงมากแต่ถ้าหากว่าเราใช้ความรู้เดียวกันนั้นเทคโนโลยีเดียวกันนั้นผลิต 1,000 ล้านเครื่องล่ะครับต้นทุนก็ย่อมถูกลงมากเราใช้ความรู้ที่แพงขึ้นกว่านั้นไหมก็เปล่าเลยเพราะว่ามันเป็นความรู้เดียวกันแต่ผลิตออกมามากขึ้น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 ตัวหารก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับย่อมทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงลดลงลดลงเป็นเช่นนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือความพิเศษของวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นความพิเศษของการผลิตในระยะยาวนั่นก็คือยิ่งผลิตมากยิ่งทำให้ต้นทุนถูกลงมากครับวันนี้เลคเชอร์6ก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราก็พบกันใหม่ในเลคเชอร์หมายเลข7ครับสวัสดีครับ